สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่านอกจากสวยแล้วยังใจบุญอีกตั้งหากสำหรับสองนางเอกแถวหน้าอย่างแอปทัศออนที่ได้โคจรมาเจอกับป๊อปเปียธิดาและอาตุ้ยตุ๋ยที่ได้ช่วยกันไลฟ์ขายของโดยรายได้ทุกบาทจะมอบให้กับองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมท่ามกลางแฟนๆที่เข้าร่วมอุดหนุนมากมายและเข้าร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนได้พูดถึงไม่แพ้กันก็คือออร่าความสวยของสองนางเอกที่อยู่ด้วยกันปุ๊บแทบละสายตาไปไหนไม่ได้เลยจริงๆแถมงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาถามด้วยว่าพี่แอฟมีแฟนยังงานนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดกันทั้งไลฟ์เลยทีเดียวแถมแอฟไม่ตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแถมยังยิ้มรับอีกตั้งหาและอาตุ้ยตุ้ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวให้แอดมินตอบให้นะคะงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่อาทิเช่นแอดมินก็ต้องตอบว่ามีแล้วสนุกจังนะคะสาธุนะคะในการกุศลเรียกได้ว่าสำหรับไลฟ์นี้ก็ทำยอดบริจาคสูงถึง 250,181 บาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ